วัสดีครับในวันนี้จะเป็นรีวิวการเดินทางไปโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามกันด้วยสายการบินแอร์เอเชียครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับคนก็น่าจะเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเช็คอินมาก่อนนะครับก็สามารถพิมพ์ออกมาแล้วก็เดินเข้าเกตไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาต่อแถวครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศสำหรับคนที่ไม่ได้เช็คอินมาก่อนล่วงหน้านะครับเอาละหลังจากนี้เราจะไปใช้บริการ Miracle Lounge นะครับก็เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ได้จาก K-Journey ครับนี่ครับหลังจากผ่านตม.นะครับเดินมาเลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับ Duty Free ก็จะเป็น Miracle Lounge เลยครับก็มาติดต่อเข้าใช้บริการกันตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะพาทัวร์ในมิราเคิลเรากันสักหน่อยนะครับว่าเขามีบริการอาหารอะไรกันบ้างนะครับมันจะเป็นโซนขนมนะครับแล้วก็มีพวกขนมปังพวกอาหารทานร้อนก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวกับข้าวผัดนะครับอันนี้เป็นผัดกะเพราหมูนะครับหน้าตาหน้าทานเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกกับแฮมครับก็ผัดผักร่วมกับไข่ดาวส่วนตัวนี้จะเป็นผัดซีอิ๊วครับพวกซุปพวกแกงจืดก็มีนะครับนี่จะเป็นหม้อของแกงจืดครับมาดูโซนเครื่องดื่มบ้างนะครับก็จะมีกาแฟครับพวกน้ำอัดลมน้ำผลไม้ครับตรงนี้บรรยากาศช่วง 6:30 นนะครับก็จะประมาณนี้ครับคนไม่ค่อยเยอะนะฮะสำหรับอาหารก็อาจจะไม่ได้พิเศษอะไรนะครับแต่ก็มีข้อดีคือได้ความเป็นส่วนตัวครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับMiracle Loungeนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนขึ้นเครื่องกันเลยครับ